ปกติของ British Curriculum นะครับหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษนะครับเขามีความเชื่อว่าถ้าเด็กได้เรียนในสิ่งที่ตัวเอง born to be เป็น passion สูงสุดนะครับแล้วเป็น life purpose ที่แท้จริงของเขาหรือเป็น life goal ที่แท้จริงของเขาโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาเด็กคนนี้ให้ขึ้นไปถึง level สูงสุดของสกิลด้านต่างก็จะมีความเป็นไปได้สูงมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับมหาวิทยาลัยท็อปๆในประเทศอังกฤษใช้คำพูดที่ว่ามหาวิทยาลัยใช้ knowledge เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำ training skill ทุกๆอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้ในการประสบความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กๆนะครับคราวนี้ถ้ามาพูดถึงเครื่องมือในการช่วยเด็กในการค้นหาตัวตนที่แท้จริงให้เจอนะครับการทำ career testเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการตัด choice ต่างๆที่ใช่แล้วก็ไม่ใช่นะครับในการเรียนให้หนักการเลือกวิชาที่ถูกต้องที่เหมาะสมเลือกวิชาที่เด็กเราเก่งจริงรักจริงชอบจริงถนัดจริงแล้วต้องทำให้ดีที่สุดก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการช่วยเด็กๆของเราให้ได้ค้นพบตัวเองที่แท้จริงให้ได้ประสบความสำเร็จให้ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองเก่งจริงรักจริงชอบจริงถนัดจริงแล้วก็มีความสุขนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากๆแล้วก็จำเป็นมากๆก็คือช่วงวันหยุดของเด็กๆครับโดยเฉพาะ long term break อย่างเช่น summer break นะครับการที่ให้เด็กได้ไปจอย summer camp ที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสม summer camp ที่ให้โอกาสเด็กๆได้ทำใน career ที่ตัวเองสนใจจริงๆได้ลงมือกระทำได้ลงมือเรียนรู้ได้เห็นเพื่อนๆที่ร่วมแนวทางร่วมอาชีพได้ทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่น่าจะเป็นอาชีพที่ดีของตัวเองในอนาคตจริงๆซัพพอร์ตเด็กได้เยอะมากเป็นอีวิเดนซ์ที่สตรองมากๆที่จะให้มหาวิทยาลัยดีได้หันมาพิจารณานะครับสุดท้ายคือเรื่องของ reading book นะครับส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านส่งเสริมให้เด็กเลือกอ่านส่งเสริมให้เด็กวางแผนในการอ่านการเรียนรู้เพื่อสุดท้ายพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของเขาจะเติบโตขึ้นสมเหตุผลสมวัยสมเวลานะครับอันนี้ฝากคุณพ่อแม่ไปพิจารณานะครับทั้ง career testing ทั้งการให้เลือกเรียนในวิชาที่ถูกต้องและก็เหมาะสมในแบบ IGCSE และ A level ทั้งการ research requirement ของมหาวิทยาลัยแล้วการเตรียม evidence ที่ถูกต้องที่เหมาะสมการเลือก summer camp ที่เหมาะสมการอ่านหนังสือให้ดีให้ตรงให้มากให้เพียงพอที่เพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ลูกคุณพ่อคุณแม่ได้ประสบความสำเร็จทั้งหมดเป็นเรื่องใหญ่เสมอกันฝากไปพิจารณานะครับ